ตอนนี้นะครับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและฝั่งอ่าวไทยทำให้ประเทศไทยมีฝนตกหนักในพื้นที่ภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกและในวันพรุ่งนี้จะมีฝนเพิ่มมากขึ้นในทุกภาคทำให้มีโอกาสเกิดคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและฝั่งอ่าวไทยโดยเฉพาะฝั่งตอนบนนะครับตั้งแต่จังหวัดภูเก็ต ขึ้นมาทะเลเนี่ยจะสูงคลื่นสูงนะครับประมาณ2-3ถึงเมตรจุดที่มีฝนตกนะครับคลื่นเนี่ยอาจจะสูงมากกว่า3เมตรและตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปนะครับทะเลเนี่ยจะมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรจุดที่มีฝนฟ้าคะนองนะครับคลื่นสูงมากกว่า2เมตรมาที่ฝั่งอ่าวไทยนะครับฝั่งอ่าวไทยเนี่ยตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมานะครับทะเลจะมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณมากกว่า2เมตรและตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปนะครับทะเลมีคลื่นสูง 1-2เมตรห่างฝั่งขึ้นสูงประมาณ2เมตรครับขณะที่ทิศทางของคลืนลมในช่วงวันที่9ถึง11กรกฎาคมจะมีกำลังแรงขึ้นอีกนะครับแล้วก็อาจจะคลื่นเนี่ยสูงมากกว่า4เมตรลักษณะเช่นนี้นะครับจะยาวไปจนถึงวันที่11กรกฎาคมตามกำลังมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันามันประเทศไทยและฝั่งอ่าวไทยก็จะมีคลื่นลมค่อนข้างแรงนะครับ